สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะขยายพันธุ์อีพีนี้นะครับเหมือนคลิปตอนฝนตกอันนี้ผมเอาที่คาดผมไว้นะครับเพราะว่าผมมันบังหน้านะผมก็เลยแบบที่คาดผมแต่ตอนนี้แม่งมันผมบังแล้ว ผมบังหน้าโอเคทุกคนเนี่ยซึ่งผมไปนอกรอบมานะครับเนี่ยวันนี้วันที่21นะครับแล้วก็มีแครอทนะครับมีโพเตโต้มีนูมินี่นะครับแครอทเนี่ยผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับสำหรับวันแรกๆที่จะขยายพันธุ์ APC ที่ทุกคนเห็นเบ็ดเยอะๆอย่างงี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมทำที่ตกปลาอัตโนมัติเนาะเพราะว่าผมจะ AFK ไว้นะครับให้มันตกอัตโนมัติผมจะให้มันตกอัตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วก็มันก็จะได้เวลนะครับแล้วก็ได้ของมานะครับนี่ได้ของไปมานี้ผมจะเอาปลานะครับไปทอดนะครับเพราะผมจะกินปลาแล้วมันก็คือแหล่งอาหารของผมนั่นแหละทุกคนแล้วก็แหล่ง FK ทานหมดแล้วโอ้ไม่ทานหมดแล้วเอาไงอะไรดีวะเนี่ยมันจะมีเตาฟอร์แนนซ์ป่ะอีกอันนึงอันนี้มันอันนี้มันน่าจะเผาเหล็กเร็วนะแต่มันจะมีอย่างนึงอ่ะที่มันเผาอาหารได้เร็วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไหนอ่ะแต่เราใช้นี่ไปก่อนละกันนะครับทุกคนมันนอนได้ปะ มันนอนได้ปะน่าจะนอนจะไม่ได้นะครับทุกคนเนาะมันก็แค่ฝนตกนะแต่มันยังไม่มืดนี่แล้วฟาร์มนะครับผมก็ได้ขยายมาแล้วนะทุกคนนี่ขยายมาแบบให้เยอะเลยเวลาเก็บทีนึงก็คือแบบเอ้ยคุ้มแต่ผมลืมให้อาหารสัตว์อ่ะผมก็เลยได้ขนแกะหรืออะไรมาไม่เยอะนะครับตอนเนี้ยเอฟเคทุกอย่างนะแต่ลืมให้อาหารสัตว์ละฮอน้องบอกน้องอยากเป็นลูกเราก็เก็บไปเลยนี่เรามีหลายกองมากเลยทุกคนเนี่ยมี3กองนะที่3อันแล้วโปเตโต้ดิเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะให้แครอทนะครับให้น้องๆ NPC นะทุกคนโอ้ชูเกอร์เคนก็เริ่มโตแล้วนะทุกคนเริ่มโตแล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนชูเกอร์เคนนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอนาคตได้ใช้แน่นอนเอาไปแลกกับ NPC ได้นะครับหรือเอาทำสมุดทำอะไรก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ผมว่านั่นเริ่มมืดแล้วล่ะแต่ว่าผมมีหมา1ตัวมันอยู่ตรงไหนวะนี่น้องไม่อยู่แล้วตรงนั้นเลยโอ้น้องเปียกฝนน้องเข้าบ้านตามมาน้องตามมาตามมาเข้าบ้านเข้าบ้านออกไปทำไมน้องยอมมาทำไมว้าวเข้ามานั่งโอเคอยู่ในบ้านนะน้องโอเคผมว่าผมน่าจะนอนได้นอนได้แล้วตรงนี้ผมนอนได้แล้วทุกคนตอนนี้ฝนน่าจะหยุดโอเคโอ้สว่างจังเอ้ยเรามีบนมิวป่ะถ้าเรามีบนมิวเนี่ยคือเราเอาไปใส่นั่นโอ้มีแค่นี้แล้วเราเอาเตียงไปนะครับเอาอาหารไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับผสมพันธุ์เรามีที่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้าน NPC เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปตัดไม้แถวนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งน้องหมาไว้ที่บ้านนะครับอาหารก็น่าจะพอนะแค่นี้น่าจะพอโอเคก่อนจะไปนะครับทุกคนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนแล้วก็บนมิวที่เราได้มาใช่ไหมนี่เอ้าไม่ใช่นี่ก่อนนี่โอเคหมดละอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวเองผมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่แล้วเราก็จะไปให้อาหารน้องๆไม่รู้นะครับว่าผมให้หรือยังนะเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งให้มาแล้วก็ตัดขนแกะมา8อันไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะให้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งไปให้มาเมื่อไม่นานน้องๆกินไหมโอ้ไม่กินแสดงว่าผมเอาให้น้องไปแล้วนะครับเราต้องรอเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้าน NPC เลยนะครับทุกคนฟาร์มที่ผมจะคิดเอาไว้นะครับใน EP จะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยแกะเยอะมากเลยหุ้ยแกะเยอะเดี๋ยวไปเอาก่อน คือผมจะทำเป็นฟาร์มเหล็กนะครับเนาะแล้วก็ฟาร์มเอเมรอนนะครับทุกคนเอเมรอนแล้วก็ฟาร์มเป็นที่เกิดใหม่ฟาร์มโจนนั่นแหละแต่ผมอยากทำมากเลยเห็นเขาทำกันอยากทำมากเลยตอนนี้นะครับมันมีแกะกับไก่เยอะมากผมว่าถ้าเราจะเลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงที่เกาะนี้ป่ะแบบว่าเกาะไก่อะไรเงี้ยว่ะนี่ไงเกาะไก่ผมจะทำให้ไก่ไว้เต็มเกาะนี้เลยว่ะไม่ต้องไปเลี้ยงที่บ้านเรามาเลี้ยงที่นี่ละไก่เราก็ให้อาหารไก่ไปนะครับตอนนี้โอเคให้ไก่บอกเลยว่าจะขยายเกาะไก่เกาะแห่งไก่ไอไก่อะไรเงี้ยโหอันนั้นเขาหมูทุกคนนั่นนี่คือเขาหมูเดี๋ยวพี่แกะด้วยโอเคผมจะไปหาขนแกะนะหมูก็ปล่อยไว้ตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวหมูแล้วค่อยเลี้ยงที่หลังแล้วกันพื้นที่ที่เราอยู่โคตรดีบอกเลยดีจัดๆอะไม่รู้จะดียังไงแล้วอะดีสุดๆไปเลยอะทุกคนบอกว่าอยากได้คลิปแบบยาวๆใช่ไหมครับทุกคนก็อยากจะทำยาวๆให้เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้จะทำอะไรดีอะและอีกอย่างมันก็ไม่ได้ว่างทำอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้คลิปมันยาวๆนะครับทุกคนแล้วก็คือแบบว่าหาอะไรทำอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ถ่ายมันถ่ายเป็นชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่าตัดมันตัดก็เหลือแค่10 20นาทีเพราะว่าไอ้ตอนที่ชั่วโมงเหลืออะไรที่มันหายไปนาทีที่10นาทีกว่าหายไปเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดแล้วก็ไม่ได้
ทำอะไรนะครับหรือไม่ก็แบบว่าปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเล่นนอกรอบมาเพื่อที่ผมจะมีของแบบว่าแครอทหรืออะไรงี้นะครับทุกคนเนี่ยนะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องมานั่งดูผมปลูกหรือว่าเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบย่นเวลานะครับทุกคนผมว่าจะไปหาไม้ก่อนนะครับไปป่าขาวก่อนหาไม้ทำเตียงนะครับทุกคนโอเคผมว่า12อันน่าจะพอแล้วล่ะเตียงไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นผมว่าแล้วถึงหมู่บ้านของเราแล้วนะครับทุกคนหมู่บ้าน NPC นะครับซึ่งท็อตบอกเลยว่าทั้งบ้านปักแบบทั้งบ้านโอเคผมจะครับเตียงนะครับทุกคนนี่พอหรือเปล่าโอ้โห9เตียงเยอะจังอะไรน้องอย่าไปตีโดนมันนะครับบอกเลยไอรอนโกเลมกวนเราแน่นอนนะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเตียงนะครับแล้วก็NPC หายไปได้หมดวะนี่ตรงนี้ตัวนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ตรงนี้คนนี้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอาโอเคเราให้แครอทนะครับในตัว NPC นะครับ NPC ก็จะให้แครอทไปอีกตัวนึงแล้วก็จะสร้างสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะมีลูกนะครับทุกคนเอาละมันหายไปได้หมดวะเอ NPC หายไปไหนอยู่ในบ้านมานี่นี่เอาไปอย่าบอกเป็น2คนฮะ NPC มี2คนเหรอไม่ใช่มั้งผมจะเอาหมู่บ้านใกล้ๆนี้พอนะครับทุกคนไม่ได้เอาหมู่บ้านแบบไกลๆนะเอ้ยมี2คนจริงๆดิอันนั้นมีก็มีลูกไหนนะเขาทิ้งให้ลูกเมื่อกี้แครอทผมเห็นแวบๆเดี๋ยวผมให้คนนี้อีกอันนึงเลยกันนะครับเอ้าเขาไม่เอาเหรอไอ้นุ่มไปไหนนี่ๆๆๆเอาไปนี่วายจะไปไหนเอ้านี่เอ้าเก็บเก็บดิเก็บนั่นแหละแล้วคนที่เหลือไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าไม่ใช่ละตกเขาตกเขาตายเหรอหรือว่ามันมีแค่2คนอยู่แล้ววะนี่ผมไม่รู้นะเนี่ยผมเห็นอยู่2คนเนี่ยอีกคนไม่รู้อ่ะน่าจะมีแค่2คนผมว่าน่าจะ2แล้วก็เด็กอีก1โอ้หมู่บ้านนี้มีน้อยเกินมีมีหมู่ชาวบ้านน้อยเกินเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวเราช่วยจับเขาขังนะครับทุกคนหรือว่าแครอทผมน้อยเกินไปวะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปปลูกมาใหม่เนาะน้องเมื่อไหร่น้องจะตรงเมื่อไหร่น้องจะตรงน้องนี่ไงเรียกคอปเปอร์ทุกคนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอยู่ข้างบนด้วยนะตีกลับไปเลยน้องกลับไปเลยน้องผมว่านะผมจะขุดเตียงน้องนะครับแล้วผมก็จะเอาเตียงมาไว้ตรงนี้โอเคไปนอนตรงนั้นให้หมดเลยเพื่อนมีบ้านแค่2หลังเหรอโอ้โหเป็นหมู่บ้านใกล้บ้านเราแต่มันหมู่บ้านโอ้ยนี่ลักกันแล้วขอแอบดูนิดนึงขอแอบดูหน่อยได้ลูกกันแล้วอีก1คนนี่ได้ลูกกันแล้ว1คนผมยังไม่ได้จะสร้างกำแพงแบบว่าไอ้ล้อมน้องๆ นะครับเพราะว่าขี้เกียจผมว่าคืนนี้เราต้องนอนกับน้องๆนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเนี่ยเราจะไปทำแครอทให้มันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเราก็กลับมาขยายพันธุ์ NPC ต่อนะครับการขยายพันธุ์ NPC เนี่ยก็คือการสร้างเตียงให้นะครับก็ที่ผมเอาเตียงมาเยอะๆก็คืออยากได้แบบลูก NPC เยอะๆนะครับเนาะจริงๆทุกคนสร้างมาไม่กี่เตียงก็ได้แต่ว่าผมจะสร้างหลายๆเตียงแล้วก็เอาแครอทหรือโพเตโต้นะครับเอาให้น้องๆนะครับแล้วแบบว่าทิ้งในตัวเลยแล้วน้องๆก็จะได้ผสมพันธุ์กันแล้วมันจะทิ้งให้ผมทำไมเนี่ยไม่เอาไปก็จะทิ้งให้กันนะครับแต่ว่าก็ทิ้งให้ผมเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าผมจะขยายพันธุ์ของหมู่บ้านนี้นะครับให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะไปสร้างฟาร์มนะครับฟาร์มเหล็กนะครับเริ่มวัดไปง่ายวันแรกๆเราจะมีฟาร์มเหล็กอะทำไมทุกคนไงโคตรเฟี้ยวผมว่า EP หน้าผมอาจจะไปเนเธอร์นะทุกคนไปไหมเนเธอร์แต่ว่าไอที่ผมจะทำไอเอนชาร์ดนะครับทุกคนเราต้องมีพิแอคเหล็กนะครับเพื่อที่เราจะขุดออกซิเดียนผมก็ลืมตรงนี้ไปเลยแต่ตอนเนี้ยเหมือนเรามีเดมอน3เม็ดใช่ไหมแล้วเราจะไปทำพิแอคนะครับทุกคนไปทำพิแอคเพชรโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์สัตว์ของเรานะครับเราก็หาเครอทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆตรงนี้มีผึ้งด้วยแต่ผมไม่รู้วิธีการเลี้ยงผึ้งนะครับแล้วไม่รู้ว่าผึ้งมันทำประโยชน์อะไรได้ด้วยเห็นเป็นขวดน้ำผึ้งไม่รู้ขวดน้ำผึ้งมันกินได้หรือเปล่าแล้วมันจะดีหรือเปล่านะทุกคนถ้าใครรู้ว่าผึ้งมีประโยชน์ยังไงนะครับก็สามารถบอกกันได้เฮ้ยผมเห็นทานผมบอกเลยนะครับว่าทานหายากผมก็เลยแบบเจอทานผมก็อยากจะขุดนะตอนนี้ผมเห็นเอเมรอนมันอยู่สูงขนาดนี้เลยเหรอเอเมรอนแต่มันมีแค่เดียวแหละ
มันก็ปล่อยอย่างนั้นไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาซิลทัศน์มาขุดนะครับเพื่อที่จะเป็นบล็อกของมันเออแล้วก็เอาไปตั้งให้มันสวยๆที่บ้านโอเควันนี้วันที่23แล้วนะครับทุกคนเนาะก็20วันเพิ่ง20วันนะครับมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเติบโตนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำ แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะขยายพันธุ์นู่นวันนี้ไปนะครับไปเรื่อยๆนะทุกคนผมไม่รู้นะครับว่าให้อาหารน้องๆได้ยังให้โอ้ให้ยังไม่ได้อ่ะเนี่ยผมคลิกแล้วนั่นน่ะไม่ได้อ่ะให้ไม่ได้อ่ะโอ้น้องๆรอก่อนดื้อรอวันที่น้องๆหิวนะเนาะมันยังให้ไม่ได้ชูก้าเขียนโตเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาลองเก็บนะครับว่าชูก้าเขียนทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะบางต้นก็ยังไม่โตนะบางต้นก็โตไปโอ้โก้ผมบอกเลยว่าครับว่าโคตรมันแต่ตอนหันหลังกลับมาเก็บเนี่ยโคตรเหนื่อยเหมือนวันนี้จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทุกคนดูนะครับเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์ผมบอกเลยถ้าผมไม่เล่นนอกรอบเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันจะยาวนานมากนะครับทุกคนคงจะไม่มาดูผมแบบว่านั่งปลูกข้าวเก็บข้าวอะไรเงี้ยไม่น่านะ ไม่น่ามีเริ่มโตแล้วนะครับทุกคนแล้วก็โปเตโต้ก็โตแล้วเหมือนกันโอเคเราจะเก็บผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะไปให้น้องๆ NPC นะครับแต่มันยังได้น้อยมากเลยอะทุกคนโอ้เราได้แค่นี้เองเหรอเราได้แค่33อ่ะโคตรน้อยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตกปลานะครับเนี่ยตรงนี้เลยผมจะตกปลาอัตโนมัตินะครับทุกคนหรือไม่เราไปตกธรรมดาไหมเผื่อมันได้ของโอเคเดี๋ยวไปตกปลากันดีกว่าตอนแรกผมจะตกอัตโนมัตินะแล้วก็ไปดูแข่ง Valorant ตอนนี้นะครับ Valorant กำลังแข่งอยู่นะครับทีมเซอร์เซียเจอกับทีมคูป่ะเออซึ่งผมดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็โอ้โหทีมคูนำยับเลยอ่ะแต่ผมก็เชียร์เซอร์เซียนะผมว่าน่าจะกลับมาได้อะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ใช่มาคาร์ฟเลยเนี่ยอะไรอ่ะโอเคที่จริงอ่ะไอ้ตรงนี้นะครับทุกคนเราก็แค่แบบ FK นะแต่ว่ามันไม่ได้ของดีนะครับผมบอกเลยนะครับมันปรับมาใหม่นะแต่ก่อนมันจะได้สมุดได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้มันปรับใหม่ละนี่ที่จริงเนี่ยนะนี่แล้วทำอย่างงี้นะครับแล้วกดไปเรื่อยอันนี้กดค้างนะครับกดค้างอยู่นะครับเนี่ยแล้วเบ็ดเราจะไม่พังนะครับเบ็ดเราจะพังต่อเมื่อเราจะได้ปลานะครับพอดูนะครับเนี่ยเราได้ปลาเพื่อเลเวลเห็นนะเนี่ยมันก็จะทำเองเลยนะครับทุกคนเนี่ยอะไรประมาณนี้เรามาตกปลากันดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหผมจะตกปลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าตกตัวนี้น่าจะดีโอเคตกปลาตอนนี้นะครับทุกคนมันมีแบบออโต้ฟาร์มไหมครับออโต้แบบว่าตกปลาอัตโนมัติอะไรเงี้ยแบบว่าเราจะได้สมุดดีๆของดีๆอะไรเงี้ยเหมือนแต่ก่อนอะถ้าเวอร์ชัน 1.19 นี่มีช่วยทุกคนบอกด้วยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าผมอยากได้ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติมากก็อยากได้อะว่าอัตโนมัติอะตกปลามันจะเฟี้ยวมากเลยทุกคนแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วเราก็แบบได้สมุดเอนชาร์ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเลยที่ฟินสุดๆไปเลยอ่ะเราไม่ต้องมานั่งตกอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะได้อันม้าเพื่อที่มาขี่ม้าเนี่ยที่จริงอ่ะผมก็อยากได้อันม้าด้วยนะเนี่ยมันสามารถเอาเป็ดธรรมดามาตกได้อันม้าได้เลยนะครับทุกคนแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากแต่มันก็ใช่ว่ามันจะไม่ดรอปนะมันก็จะดรอปเหมือนกันอันนี้เราตกปลาระหว่างรอแครอทเราโตนะครับมาโอ้ได้แต่ปลาตกปลาได้ปลาโอเคทุกคนเดี๋ยวได้ของดีเดี๋ยวตัดมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเนาะเฮ้ยเอ้ยอันมาดูแข่งอยู่ดูแข่งอยู่ทุกคนผมได้อันมาแล้วนะครับทุกคนผมแบบว่าตกปลาไปดูแข่ง Valorant ไปนะครับทุกคนก็ชิวๆ ชิวดีนะครับทุกคนตอนนี้ก็วันที่24นะครับก็อันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับทุกคนโหกำลังมันเลยไม่ อยู่ๆก็ได้อันมาแล้วได้มาใหญ่แล้วทุกคนตอนนี้นะครับปลาเรา40บ่เรามีโคอีกไหมอ่ะมี7อันโคตรน้อยโอเคเผาปลาก่อนสิ่งที่เราตกมาได้นะก็คือมีแถบมินี่แล้วก็มีปลาที่เอาไปใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็กระดูกแล้วก็ขวดน้ำมีไม่เยอะนะครับทุกคนสิ่งที่เราได้มานะครับโปเตโต้ใส่ไปนะครับโปเตโต้เดี๋ยวเอาเผากินหรืออะไรดีกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคแครอทเราได้มาอุ้ยกองกว่าเลยทุกคนผมบอกเลยนะครับว่ามันเยอะอยู่นะ เยอะอยู่แปลว่าไม่เยอะเราต้องหาม้าสักตัวนึงนะครับทุกคนในการที่เราจะขี่นะครับซึ่งม้าอยู่ข้างบนเราต้องหาม้านะครับที่มันเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็วิ่งเร็วๆผมรู้นะครับว่าตัวไหนวิ่งเร็วแต่เน้นเลือดเยอะไว้ก่อนดีกว่าเนาะตัวไหนเลือดเยอะผมว่าตัวนั้นเลยมาอยู่ๆก็ได้อ่านมาฮู้แต่ไม่มีเกาะให้ม้านะครับเพราะว่าเกาะม้ามันต้องหาในดันหาในกล่องอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่มีหรอกอ่ะม้าขาวตัวนี้อ๋อเลือดอันเดียวไม่เอามาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ไม่มีเลือดเพิ่มเลยอุ้ยม้าเกลือปะเนี่ยไอ้หมูเอ้ยขอขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยข้างบนมีอีกนี่มีสองตัวตัวนี้โอ้ตัวนี้โหเลือดกากเกินอ่ะอุ้ยตัวนี้เลือดเยอะมาก
โอเคเก็บไว้ตัวนี้เดี๋ยวรอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่มีโอเคได้นะครับมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้ขึ้นน้องนะครับวิธีการขึ้นมานะครับเราต้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้น้องเชื่องนะครับให้น้องเชื่องให้ได้นะครับนี่อันนี้น้องยังไม่เชื่องรอเราก็ขี่ไปนะครับให้น้องเชื่องนะครับนี่น้องมันก็จะแบบว่านี้นะครับเราก็กดไปเรื่อยเลยนะครับจนกว่าน้องจะแบบว่าชอบเรานะครับทุกคนขึ้นหัวใจแล้วโอเคนี่นะครับทุกคนเราได้ม้าแล้วนะครับเฮ้ยอยู่ก็ได้ม้าก็ดีเราเดินทางสะดวกแล้วเรามีม้าอันไงเล่าได้ม้ากากไปเลยพวกเองอ่ะโลเลือดน้อยนี่ดูดิเดี๋ยวเลือดเต็มแถวนึงมีอีก4หลอดอ่ะอันนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะ4หลอดเนี่ยเรามีเชือกไหมเราน่าจะมีเชือกนะตอนที่ผมไปบ้าน NPC น่าจะเอาเชือกมาอยู่เดี๋ยวเวลาน้องไปไหนก็เอาเชือกไปลากน้องเนี่ยเดี๋ยวม้านี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยแล้วกันดูดิโคตรสะดวกสบายผมว่าผมต้องทำสะพานนะครับมันจะมีตรงนึงอ่ะที่มันแบบว่าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเป็นน้ำเว้ยทุกคนเนี่ยนะผมว่าผมทำสะพานเลยดีกว่าสะพานผมก็จะง่ายๆนะครับนี่เอาสลับมาทำ สลับมาทำแบบง่ายๆเลยไปน้องโอ้พี่ทำสะพานให้เพื่อนน้องคนเดียวเลยนี่มันวิ่งเร็วหรือเปล่าทุกคนผมว่ามันก็ยังวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะไอตัวนี้หรือผมคิดไปเองไม่รู้ทุกคนว่ามันวิ่งเร็วปะถ้าทุกคนบอกว่าวิ่งไม่เร็วผมก็จะได้เปลี่ยนตัวนะครับโอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับทุกคนเอาเสบียงมาเสิร์ฟครับเสบียงมาให้ซินหนีพี่ทำไมล่ะน้องนี่เอาไปเอาไปยังวะอ๋อนี่เอาไปพี่น้องเอาไปเข้าตัวเข้าตัวโอเคตอนนี้นะครับ NPC เรามีอยู่แค่นี้มันไม่ขยายมันเลยวะผมว่านะมันไกลจากเราเกินไปอ่ะผมว่าต้องเอามันไปเลี้ยงอยู่ใกล้ๆเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายหมู่บ้านนะครับจากที่นี่นะครับไปที่บ้านเรานะครับซึ่งตอนที่เราจะไปนะครับไปย้ายไปที่บ้านเราต้องไปเนเธอร์ก่อน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันนะครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะเลี้ยงก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเนเธอร์นะครับมันจะไวกว่าไอ้ลูกเนี่ย8เท่านะครับก็คือแบบเราเดินทางจากประมาณแบบจาก100นาทีเราก็จะประหยัดไปอีก80นาทีแล้วก็แค่จะเดินทางอีก20นาทีแค่นั้นประมาณนั่นแหละไม่รู้เข้าใจแล้วแบบผมไม่เข้าใจกันเอาไปโอเคในนรกมันจะเร็วกว่าในเนี้ย8เท่าให้ทุกคนรู้นะครับอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายน้องๆ NPC นะครับทุกคนไปบ้านเราถ้าเราจะให้มันผสมพันธุ์หรืออะไรแล้วก็ต้องหยุดที่นี่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันแบบผสมพันธุ์น่ะเราต้องไม่ไปที่อื่นใช่ปะเหมือนช้างมันจะไม่โหลดอ่ะผมว่านะโอเคเดี๋ยวปล่อย NPC ไว้นะครับเนาะวันนี้ก็มิชชั่นก็พอได้อยู่และอย่างนึงแลกของโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปทำชั้นสมุดมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะแลกของเนาะเป็นไงล่ะทำชั้นหนังสือก่อนตอนนี้นะครับเราจะไม่ได้มีเหล็กแลกหรืออะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเราก็ใช้ชั้นสมุดไปก่อนเนาะนี่โอเคทำสัก2อันก็พอแล้วนะทุกคนไปถึงหมู่บ้านแล้วนะครับด้วยวิธีการที่แบบว่าแม่งแหลกอะไรวิธีการแล้วผมจะไปทุบอาชีพของน้องนะครับขอทุบหน่อยนะขอทุบหน่อยนะครับโอเคไอ้เป็นในพิธีธรรมดาแล้วโอเคมาๆๆกองอาชีพอยู่ที่นี่กองอาชีพอยู่ที่นี่น้องเปลี่ยนแล้วเฮ้ยลักออฟสเตอร์ซีน้องแต่มันใช้เอเมรัลด์เล่มโอ้เราจะรีนะครับรีหาดีๆนะครับทุกคนอ๋อมันไม่ได้ชูก็เขียนแรกผมลืมไปทุกคนนี่มันจะใช้กระดาษแรกนะครับโอเคเขาเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ต่างจากอันเดิมเลยเนาะเฮ้ยวิ่งน้องโตแล้วโหแล้วตรงเนี้ยโอ้น้องโตน้องโตน้องโตนี่24อันอันนี้ก็ Featherfallingก็คือตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะแลกกับตัวนี้นะครับแลกอีกโอเคมาดูนะครับเวลต่อไปน้องจะให้อะไรกับเราอุ้ยเลเธอร์มันคือแบบว่าไอโคมไฟอะทุกคนเดี๋ยวเราจะแลกอย่างนี้ไปปึ๊บเราจะแลกของจากน้องอ้าวไปเรื่อยเรื่อยน้องมีเยอะอ้าวน้องบอกไม่ให้แลกเลยแลกเยอะเกินปุยนี่เราจะเป็นแลกแลกโต๊ะสมุดแล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอ้โหแต่มันจะเยอะมากกว่าจะได้อีเวนต์ลอนเทล่าหน้าน้องไอ้น้องนี่ก็ไม่แลกกับเราเร็วมันไม่แลกกับเราแล้วนี่แรงยังได้อยู่อู้ผมไม่ได้อีเวนต์ลอนไว้แลกเลยเมื่อกี้แต่นี่เขาบอกว่าใช้สมุดหนึ่งอันโอเคสมุดหนึ่งอันน่ะทุบดีครับไปไหนน้องนี่ๆๆๆเอาสมุด
เออหมดสามอันอันนี้สมุดหนึ่งอันเอาไม่ใช่ดิมันต้องมีเอเมอรัลด์อันนี้สมุดโอเคเปลี่ยนน้องน้องเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วตัวโคตรกากตัวกากจัดเลยทุกคนตัวนี้เออเดี๋ยวให้น้องๆเขาเกิดใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทำไอ้โต๊ะอันนี้มาเยอะๆเพื่อที่จะให้ได้แลกเยอะๆนะครับน้องๆอันนี้เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มแครอทนะครับไปฟาร์มแครอทแล้วก็ฟาร์มโพเตโต้ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับเพื่อที่จะมาขยายพันธุ์แต่คลิปหน้านะครับเราจะไปเนเธอร์กันนะทุกคนเราจะไปเนเธอร์กันโอเคเฮ้ยน้องๆกลับมาที่นี่แล้วอ่ะผมขุดได้ปะเหมือนแบบว่าเราแลกไปปื้นแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนหรอเขาไม่เปลี่ยนฮ่านอน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 โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ขยายพันธุ์ NPC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนาะก็น้องๆก็มีความสุขดีนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปเนเธอร์กันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะพาน้องๆนะครับไปเลี้ยงที่บ้านเราเลยนะครับทุกคนเราจะหารางรถไฟนะครับเพื่อที่จะมาลากน้องๆไปที่นู่นแล้วไปเลี้ยงที่นู่นเลยนะครับแล้วคลิปต่อๆไปก็น่าจะเป็นฟาร์มเหล็กกันล่ะทุกคนเตรียมรอดูเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมว่าน่าจะทำโปรเจกต์เนี้ยน่าจะใหญ่กว่าไอ้โปรเจกต์นู้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไอ้ที่เรามีเครื่องขยักกระลาแล้วก็แบบปูพื้นแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำใหญ่กว่านั้นหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ทำใหญ่หรืออาจจะทำหลายฟาร์มกว่าที่นั่นเออเอาชีวิตรอดไอ้อันแรกของผมนะครับที่ผมไม่ได้ทำไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ไอแมปมันอยู่ในเครื่องเก่านะครับแล้วก็ผมเผลอไปล้างเครื่องเก่านะครับแปลว่าล้างวินโดว์อ่ะทุกคนมันก็หายไปเลยนะครับผมไม่ได้แบบว่าเอาไปใส่ในนู่นในนี่นะครับผมเอาใส่ในเครื่องนะครับสร้างแบบปกติเลยไม่ได้มีแบบว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแบบนั้นผมแบบว่าเอาแบบปกติเลยถ้าคือแบบว่าเครื่องพังคอมพังก็คือแมปก็หายนะครับเอออะไรประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ไปก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในนรกนะครับผมไม่เหมาะกับลกเลยสิผมอยู่แต่สวรรค์เลยอะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับจุ๊บ